ลำดับต่อไปค่ะเราจะเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิอีก3ท่านค่ะที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมเสวนาดังต่อไปนี้ท่านแรกค่ะขอเรียนเชิญดร.สรัญสัมฤทธิ์เดชขจรผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติขอเรียนเชิญคุณรัตเดชชาวนโยธินเลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยและกรรมการผู้จัดการบริษัท Excellent Corporation จำกัดขอเรียนเชิญคุณมนูอรดีดนเชษกรรมการบริหารมูลนิธิเพื่อการศึกษาคอมพิวเตอร์และการสื่อสารและสำหรับผู้ที่รับหน้าที่ดำเนินรายการเสวนาในวันนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณวิชัยวรธานีวงศ์ผู้ดำเนินรายการวิทยุ IT 24ชั่วโมงออนเรดิโอทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz ค่ะครับแขกผู้มีทุกท่านครับสวัสดีวิทยากรทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้พวกเราทุกคนได้ฟังท่านอาจารย์พันศักดิ์เล่าในสิ่งที่ทุกคนอยากจะให้เกิดในเร็ววันเลยนะครับอาจารย์ครับนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนในที่นี้และคนไทยทุกคนนั้นมีหน้าที่ในการทำสิ่งที่ทุกๆท่านร่วมกันสร้างขึ้นมาให้เป็นความจริงบรรยากาศของการที่เราจะคุยกันบนแพเนลตรงนี้ขออนุญาตเอาแบบไม่เป็นทางการนะครับเพราะว่าเราเป็นทางการกันมาเยอะแล้วทีเดียวนะครับเราจะมี2คําถามฮะวิทยากรทุกท่านฮะ1ก็คือเรื่องของ why ใช่มั้ยครับ why ในที่นี้ไม่ใช่สะกดด้วย WINE แต่สะกดด้วย WHY ว่าอย่างไรนะครับแล้วก็คงจะมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ how ใช่มั้ยฮะทำไมและอย่างไรเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องหาคำตอบให้ได้ทีนี้ที่เมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์พันศักดิ์เล่าให้พวกเราฟังนั้นผมเชื่อเลยนะครับว่า Digital Economy ซึ่งหลายๆคนคุ้นเคยตัวย่อว่า DE นี่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อย่างไร DE จะทำให้คนไทยนั้นจะมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทำอะไรก็ได้ที่สมาร์ททำอะไรก็ได้ที่เห็นผลและทำอะไรก็ได้ที่ประเทศชาติบ้านเมืองจะเจริญก้าวหน้าไปมากกว่านี้ณวันนี้เราก้าวเข้าสู่ AEC อย่างเป็นทางการพวกเรายังไม่เคยรู้ชาวบ้านเลยนะครับและบางทีเราอาจจะยังไม่รู้ตัวเรามากเท่าที่ควรด้วยเพราะฉะนั้นเริ่มต้นกับการที่ตอบคำถามว่าทำไมจะต้องเป็น DE กับอาจารย์รบกวนอาจารย์มาใส่อีกครั้งได้ไหมครับแบบสรุปก่อนที่เราจะแบ่งปันกันต่อครับผมมันเป็นกระแสโลกนะครับนะถ้าเราไม่ทำเราไม่ติ้งคือผมก็มักจะคิดและบอกหลายคนว่ามันเหมือนกับคลื่นตอนนี้ก็หลายคนบอกว่าปฏิวัติดิจิตอลเป็นคลื่นลูกที่4ใช่ไหมครับถ้าเราไม่เตรียมพร้อมแล้วก็ไปยืนอยู่เหนือหน้าคลื่นเราก็จะถูกคลื่นไล่ถล่มเราแล้วก็กลายเป็นเราอยู่กับกองขยะหลังคลื่นมีแต่ขยะไปนะฮะหน้าที่ผมก็คือเป็นนักวินเซิร์ฟอ่ะใช่ไหมผมต้องไปขึ้นไต่ยอดขึ้นแล้วไปยืนอยู่หน้าขึ้นให้ขึ้นพาเราไปได้ฮะอาจารย์ต้องเตรียมชุดวินเซิร์ฟหรือว่าตัวไม้กระดานในระดับไหนครับก็ทุกคนต้องทำให้ได้อย่างนี้ครับถ้าใครไม่ทำก็จะไปอยู่หลังขึ้นมันก็จะมีขยะมีอะไรตามไปหมดเลยฮะผมฝันว่าเมืองไทยเราต้องวินเซิร์ฟอยู่ที่ประมาณยอดขึ้นหรือเหนือขึ้นนิดหน่อยนะครับมันถึงจะมีแรงส่งไปได้ครับเพราะฉะนั้นคลื่นย่อมมีพลังนะฮะแล้วเราก็ต้องเรียนถามอาจารย์มนูว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าจะให้คนไทยทุกคนเหมือนกับที่อาจารย์มันศักดิ์บอกก็คือเราต้องสามารถโต้คลื่นได้แล้วก็อยู่ในระดับที่สูงด้วยเราจะต้องอ้างอิงจากปัจจัยอะไรที่จะทำให้ทุกคนมีศักยภาพมากขนาดนั้นครับอาจารย์ครับ ผมอยากจะชวนคุยเริ่มต้นก่อนที่จะตอบวายเนี่ยครับผมว่างวดนี้ดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยมันแตกต่างกับสมัยก่อนไงครับวันนี้ Digital Technology มันก็ ICT นะแล้วมันแตกต่างไง Digital Economy โดยเฉพาะแผนที่อาจารย์พันศักดิ์ได้นำเสนอไปแล้วเนี่ยสิ่งแรกผมคิดว่าก่อนที่จะทำอะไรต่อไปเนี่ยให้เข้าใจว่ามันแตกต่างกับแผนยุทธศาสตร์ ICT ที่เราใช้เมื่อปีที่แล้วอย่างไรถ้าเราไปยังจำได้นะครับว่าแผนฉบับที่เป็นแผนแม่บทฉบับที่2ครับคุณวิชัยจำได้นะครับเปรียบเทียบวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ของฉบับนั้นกับที่อาจารย์พันศักดิ์นำเสนอพยายามที่จะเปรียบเทียบก่อนเฉพาะวิชั่น
วิชั่นของแผน ICT ชุดที่แล้วเนี่ยเขาเริ่มต้นใช้คำหลักๆยังจำได้ไหมคำอะไรฮะพวกที่วางแผนข้างล่างวิชั่นเราใช้คำว่า Smart Thailand แต่แผนที่อาจารย์พันศักดิ์พูดถึงอันนี้เราใช้เปลี่ยนจากคำว่า Smart เป็น Digital Thailand ถามว่าต่างกันยังไงมีนัยยะสำคัญนะครับถ้าเราจับประเด็นนี้ได้เนี่ยส่วนที่เหลือเราจะเข้าใจหมดเลยถ้าเรามองดูคำว่า Smart Thailand เนี่ยนะครับแล้วไปดูรายละเอียดของ Vision เนี่ยคนที่ร่างแผนใช้คำว่าหมายถึงว่าประเทศไทยนั้นจะเป็นสังคมอุดมปัญญาอุดม สังคมอุดมปัญญาคำว่าสังคมอุดมปัญญาแปลว่าอะไรโอ้โหผมอยู่ช่อง9นี่ผมจำได้แม่นเลยนะครับเป็นสังคมที่เราสามารถเอาปัญญาต่างๆนี่มาประยุกต์ใช้ครับประยุกต์ใช้แต่ก่อนอื่นจะต้องมีปัญญาก่อนใช่แล้วครับก่อนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราไปศึกษาดูจริงๆนะวิชั่นบอกว่าประเทศไทยจะต้องอุดมปัญญาโดยใช้เทคโนโลยี ICT มาช่วยนั่นหมายความว่าเจตนาของผู้ร่างแผนเนี่ยต้องการในยุคนั้นให้ประชาชนคนไทยนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างปัญญาขึ้นมาใหม่แผนก็เลยเน้นไปที่เรื่องของ capability building ถูกไหมฮะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะเราจะไปดูแต่ละยุทธศาสตร์เนี่ย ถ้ายังจำไม่ได้นะผมก็ไป ลอกเรียนมาคราวที่แล้วเนี่ยยังรวดเร็วนะฮะยุทธศาสตร์ที่หนึ่งการพัฒนากำลังคนด้าน ICT และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณอันนั้นคือเรื่อง capability buildingอันที่สองการบริหารจัดการระบบ ICT ระดับชาติอย่างมีธรรมาภิบาลอันนี้ก็เกือบจะเรียกว่าเป็น capability building เหมือนกันนะให้ใช้ ICT ทำให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารและส่วนที่เหลือถ้าอ่านไปแล้วทั้งหมดเนี่ยเจตนาของผู้ร่างเน้นไปเรื่องของ capability building ไม่ผิดนะครับในยุคสมัยโน้นเนี่ยเป็นเรื่องของที่เราพยายามจะเรียนรู้การใช้ ICT แต่สำหรับยุทธศาสตร์ฉบับที่อาจารย์พันศักดิ์พึ่งได้กรุณาเนี่ยอธิบายไปเนี่ยเราใช้คำว่า Digital Thailand และถ้าเราไปดูที่ตัว Vision ที่อาจารย์พันศักดิ์นำเสนอเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสังเกตไหมครับมีคำอะไรที่มันจะเป็นเรื่องของความแตกต่างคือคำว่าปฏิรูป Transformation ครับเพราะฉะนั้นสองแผนเนี่ยถ้าจะถามว่าแตกกันยังไงต่างกันที่แผนเดิมเป็นเรื่อง capability building แผนปัจจุบันนี้เป็นเรื่อง transformation transformation คืออะไรคือการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต้องเป็นเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะหมายความว่ายุคนี้เนี่ยเราต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพื่อนำไปสู่อะไรฮะก็กลับมาที่คำว่า digital economy แปลว่าอะไรคำว่า economy เนี่ยนะครับประเทศอย่างเช่นจะเป็นประเทศหรือเปล่าไม่ทราบนะฮ่องกงเป็นประเทศไหมฮ่องกงเป็นเขตเศรษฐกิจเขาภาษาใช้อังกฤษอะไรฮะเขาใช้ภาษาอังกฤษใช้อะไรฮะเขาไม่ใช่ country นะไม่ใช่ครับเขาใช้ว่า economy ครับเพราะฉะนั้น economy นั้นไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจนะแปลว่าเศรษฐกิจบวกสังคมรวมกันเพราะฉะนั้น economy เนี่ยเป็นศัพท์ที่ชัดเจนนะครับว่าเป็นเรื่องของการที่อยากใช้เอาคำเนี่ยเน้นไปทางด้านให้เกิดผลทางด้านพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นภายใต้ดิจิทัลอีโคโนมีของไทยเนี่ยนะครับเอาคำหลักๆคือ2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือทำให้ประเทศไทยนั้นมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาคกับทางระดับโลกได้จากนี้เป็นต้นไปเพื่อที่จะช่วยอาจารย์พันศักดิ์เนี่ยหลุดพ้นจาก middle income trap แต่ต้องปฏิรูปนะครับต้องปฏิรูปอาจารย์ถ้าเราไม่พยายามปฏิรูปมันไม่มีทางหลุดพ้นเพราะแผนนี้เน้นที่การปฏิรูปนะครับไม่ใช่เป็นการเรียนรู้หมดยุคการเรียนรู้แล้วเพราะฉะนั้นพยายามที่จะบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นสิ่งแรกก็คือแผนนี้ต้องปฏิรูปเพื่อที่จะพาไปสู่ศักยภาพการแข่งขันของไทยและพาไปสู่สิ่งที่สองฮะนอกจากปฏิรูปเศรษฐกิจจะต้องทำให้ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมถ้าปฏิรูปไทยให้หลุดพ้นจากการที่เป็นมิดเดิลอินคัมกรุ๊ปนั้นหมายความว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยเฉลี่ยรายได้ต่อประชากรต้องสูงขึ้นมันถึงจะเป็น developed country ไม่ใช่เป็น developing country นั่นหมายความว่าความเหลื่อมล้ำในเรื่องรายได้นี้จะต้องลดจะเกิดขึ้นได้ต้องปฏิรูป transform
ราะฉะนั้นในที่นี้นะจากนี้ไปเนี่ยนะครับต้องพยายามดูทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเป็น radical change จะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากปฏิรูปเพื่อไปสู่เอาคำของเศรษฐกิจและสังคมอาจารย์พันศักดิ์ได้กรุณานำเสนอว่าแผนงวดนี้มี6ยุทธศาสตร์เราต้องพยายามมองดูนะ6ยุทธศาสตร์เนี่ยเอาคำ2ยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์ที่พัฒนาเศรษฐกิจกับพัฒนาสังคมตัวนั้นคือผลแท้ๆที่ต้องการซึ่งสอดคล้องกับ Digital Economy อีก4ยุทธศาสตร์นั้นเป็น supporting ถ้าเราจะพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมอย่างที่ต้องการได้นั้นเราต้องมีอะไร1 infrastructure ที่อาจารย์พันศักดิ์กรุณาอธิบายนั้นจะต้องเกิดเพื่อที่จะทำให้เรามี infrastructure ไปทั่วถึง2จะต้องพัฒนาทักษะของคนไทยไม่ใช่เทคโนโลยี non tech ทุกระดับต้องพัฒนาเพราะเป็นการปฏิรูปอันที่3สำคัญที่สุดเลยการบริการจากภาครัฐต้องปรับปรุงใหม่หมดเพราะอะไรจากนี้ไปถ้าปฏิรูปเนี่ยนะครับการแข่งขันในสังคมธุรกิจนั้นอย่าลืมว่ารัฐบาลเป็นซัพพลายเชนสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจถ้าหากรัฐบาลไม่มีการปรับปรุงผมในฐานะนักธุรกิจเนี่ยผมจะส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าผมต้องขออนุมัติสารพัดอย่างก่อนที่ผมทำถ้าหากรัฐบาลไม่ปฏิรูปวิธีการให้บริการผมไม่สามารถที่จะแข่งขันได้เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ที่จะปรับปรุงe-government ให้เป็น digital government นั้นเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมารองรับเพื่อซัพพอร์ตให้อีก2ยุทธศาสตร์ที่เป็นเอาคำนั้นเกิดขึ้นถ้ารัฐบาลไม่สามารถปรับปรุงแล้วไม่เพียงแต่ธุรกิจแล้วเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมจะไม่เกิดขึ้นสุดท้ายการใช้ IT มันเป็นเรื่องของการมองไม่เห็นมัน intangible คุณกับผมจะต้องมีความรู้สึกสบายใจต้องมีความรู้สึกปลอดภัยมีสิ่งที่คุ้มครองอยู่ถ้าหากผมถูกรัฐเอารับเอาเปรียบถูกคนที่มาทำให้เกิดความเสียหายจะต้องมีกฎหมายลงโทษเพราะฉะนั้นอันคือ4อันที่สำคัญรวมกันเป็น6ยุทธศาสตร์ที่คณะร่างนั้นกรุณาทำไว้ซึ่งครบวงจรเพียงแต่ว่าเราต้องมองเห็นนะครับคีย์เวิร์ดให้สำคัญทีเมื่อเป็นแบบนี้อยากจะเข้ามาที่สไลด์ที่เปลี่ยนตอบคำถามว่า why ใช่ครับทำไมเราต้องมาสนใจเรื่อง transformation และ digital economy ก็กำกับมาที่นี่นะครับขอสไลด์แผ่นที่1ได้ไหมครับโอเคนะครับภาพนี้เป็นภาพแรกอันนี้คือความหมายของ digital technology digital economy มาอยู่กับดิจิทัลเทคโนโลยีหรือดิจิทัลเทคโนโลยีมาทำให้เราสามารถที่จะคิดยุทธศาสตร์ของดิจิทัลเทคโนโลยีได้ถามว่าดิจิทัลเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีคืออะไรบางคนก็บอกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือไวเลสเทเลคอมมิวนิเคชันบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตแต่จริงๆในรูปแบบที่เรากำลังคิดถึงอยู่เนี่ยดิจิทัลเทคโนโลยีคือคอนเนคทิวิตี้คือการเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันทุกคนวันนี้ไม่ใช่เชื่อมโยงระหว่างวิชัยกับผมอาจารย์พันศักดิ์กับผมแต่เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงในเมนูกับเครื่องจักรในโรงงานเป็นการเชื่อมโยงผมกับสินค้าที่มีอยู่ใน warehouse เป็นการเชื่อมโยงระหว่างคนกับคนคนกับเครื่องกับของทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงไปทำไมเชื่อมโยงกันเพื่อทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสมาร์ทขึ้นทำให้ทุกอย่างมันมีความฉลาดมากขึ้นในการที่จะประกอบธุรกิจที่สำคัญที่สุดการเชื่อมโยงกันเป็นเรื่องของการ improve วิธีการติดต่อสื่อสารคมนาคมซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าเรามองดูอย่างนี้นะครับว่า digital technology นั้นเนี่ยความหมายลึกซึ้งของมันจริงๆก็คือมันเป็นเทคโนโลยีทำให้เราสามารถเชื่อมโยงกันได้กับคนทั่วโลกถามว่าแล้วทำไมล่ะ whyก็การเชื่อมโยงกันนี่แหละครับมันทำให้ระบบธุรกิจนั่นนะครับมันเปลี่ยนรูปแบบใหม่มันถูกปฏิรูปวิธีการใหม่การเชื่อมโยงกันพาไปสู่การ transform การ transform ทำให้เกิดอะไรขึ้นฮะเกิดระบบอัตโนมัติที่คนเราได้พัฒนามาหลังจากที่เรามี automation ใช้ครั้งแรกวันนี้มายุคที่3ของ automationยุคแรกเมื่อ 2-300 ปีก่อนตอนที่เรามีเครื่องจักรกลไอน้ำคนเราก็พัฒนาเราเรียกว่าเป็น mechanical automation ต่อมาเรามีกระแสไฟฟ้าเรามีคอมพิวเตอร์เราปรับปรุงระบบ automation มาเป็น electronic automation มันก็ทำให้เราก้าวหน้าไปแบบก้าวกระโดดเพราะระบบ automate นั้นเริ่ม monitor control ด้วย programmable
โปรแกรมเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดคอนเนคทิวิตี้ในวันนี้กำลังพัฒนาออโตเมชันไปสู่ยุคที่3ที่เรียกว่าเป็น pervasive digital automation เพื่อตัดให้สั้นนะครับเนื่องจากเวลาไม่ค่อยมีที่จะมานั่งคุยกันในส่วนลึกเพียงแต่ถามว่าแล้วไอ้ pervasive digital automation เนี่ยมันกำลังเปลี่ยนโลกไปอย่างไรมันสำคัญอย่างไรมันก็มาถูกว่ามันเป็นเรื่องของ integration ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรมันเป็นเรื่องของ vertical integration และก็ horizontal integration ทำให้ระบบเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกจากนี้เป็นต้นไปเนื่องจากเรื่องความสามารถในการ integrate ทุกรูปแบบทั้งคนทั้งเครื่องจักรสุดท้ายเป้าหมายใหญ่ที่ประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ฉบับนี้ต้องพยายามที่จะเอมให้ได้นะ ultimate goal ก็คือระบบเศรษฐกิจไทยนั้นจะ competitive ได้ในระดับสากลในระดับ region ได้นั้นประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวเข้าสู่ยุคของ global value chain อันนี้คือ transformation ถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวให้ธุรกิจทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่สามารถทำออนไลน์ end to end กับคนทั่วทั้งโลกในลักษณะเป็น global value chain เราไม่เรียกว่าเป็นการ transform และถ้าเราไม่ทำให้เกิด transform สิ่งที่อาจารย์พันศักดิ์เล่าไปทั้งหมดซึ่งตัวหนังสือจะไม่ต่างกันมากมันจะไม่แตกต่างกับยุทธศาสตร์แผนเดิมที่เรียกว่า ICT master plan อันนี้ก็ตอบคำถามควายนะเอาให้ได้ก่อนขอบคุณมากครับแปลว่าตอนนี้นิ่งไม่ได้แล้วใช่ไหมครับในเรื่องของการปฏิรูปอาจารย์มนูให้ความสำคัญกับเรื่องของคนนะอาจารย์สรัญครับณจุดตรงนี้เองเน็กเทคเองในฐานะที่มีบทบาทมายาวนานตั้งแต่ปี40นะฮะจนกระทั่งถึงณวันนี้ก็สร้างอินฟาก็เตรียมความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วรวมแม้กระทั่งเรื่องของการพัฒนาคนด้วยใช่ไหมครับพอมาถึงจุดของการปฏิรูปแบบนี้เราจะต้องผลักดันกันต่อไปอย่างไรครับอาจารย์ครับจริงๆในส่วน Next Tech เองเนี่ยอาจจะย้อนไปได้ไกลกว่านั้นนะฮะทีนี้เราอายุครบ30ปีนะเราตั้งมาปี29ครับนะครับเราก็ทำในเรื่องของจริงๆอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ซึ่งจริงที่อาจารย์มันศักดิ์พูดถึงเนี่ยไอ้ดิจิตอลมันฝังอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าเราดูจอดีๆเนี่ยจริงๆมันก็คือดิจิตอลใช่ไหมฮะเราขยายพิกเซลขึ้นมาเราจะเห็นมันเป็นพิกเซลเรียงกันอยู่นะคือพวกนี้คือดิจิตอลแล้วก็อาจารย์พันศักดิ์พูดถึงเมื่อกี้นี้นะฮะเรื่องของข้อมูลไอ้เรื่อง Data นี่คือ Data ทั้งนั้นเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราเอา Data มาทำอะไรนะครับในส่วน Nextech เองเนี่ยเราเน้นก็4ส่วนหลักๆนะครับเราถือว่าเราเป็นฟันเฟืองเล็กๆอันหนึ่งนะครับที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิจัยและพัฒนาเรื่องของถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเรื่องของพัฒนาคนแล้วก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างนะครับเพื่อที่จะวิจัยหรือให้บริการกับเอกชนหรือภาครัฐที่จะเข้ามาร่วมวิจัยและพัฒนานะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าเกิดอาจจะโยงเข้าถึงที่อาจารย์มนูพูดถึงนะฮะจริงเรามองแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ7ด้านหลักๆนะครับเรื่องเกษตรนะฮะเรื่องการแพทย์สาธารณสุขเรื่องความมั่นคงนะครับอุตสาหกรรมผลิตและบริการเรื่องชุมชนผู้ด้อยโอกาสแล้วก็พลังงานนะคำถามคือไอ้พวกนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงหรือเราไปส่งเสริมให้มันทำงานได้ง่ายขึ้นยังไงนะครับเราก็มองว่า Nextech เองเนี่ยมีเขาเรียกความเชี่ยวชาญแล้วกันนะฮะบวกกับเพื่อนๆเราด้วยนะฮะเพื่อนๆทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาคมหาลัยเนี่ยก็แบ่งเป็น2ส่วนนะฮะคือ Electronic Devices and System อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของ Service Informatics นะครับมองภาษาง่ายๆคือฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์แล้วก็ Data นะครับงั้นเอา3ส่วนเนี้ยมารวมกันเข้าแล้วไปตอบโจทย์ข้างบนเมื่อกี้เนี่ยได้ยังไงนะครับตัวอย่างนึงนะฮะอาจารย์มนูพูดถึงว่าของมันพูดกันได้ของมันคุยกันได้เนี่ยเราก็ทำไอ้เมฆขาวๆขึ้นมาเมฆหนึ่งนะครับบางทีเขาเรียกคลาวด์นะตอนนี้มันจะมีคำหนึ่งฮะเรียกฟอกนะฮะเป็นคล้ายๆหมอกควันนะผมอยากตั้งชื่อใหม่ด้วยครับมันน่าจะมีสโมกนะเป็นควันสูบบุหรี่คล้ายๆอย่างนั้นนะฮะจริงไอ้กลุ่มควันอันนี้เนี่ยคือเป็นสถานที่หนึ่งนะครับที่สิ่งของมันคุยกันนะครับแล้วก็ที่อาจารย์มนูพูดถึงเนี่ยมันก็คือทำให้คนไปยุ่งกับมันน้อยลงนะครับมันคุยกันเองสั่งการกันเองนะครับเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้มันคุยกันรู้เรื่องนะครับเคมิสตรีตรงกันหรือฟรีเควนซีตรงกันนะครับคืออาศัยผ่านไอ้เมฆขาวๆนี้นะครับอีกตัวนึงเนี่ยที่เราทำเนี่ยอาจารย์พันศักดิ์พูดเมื่อกี้นี่นะฮะเรื่องบูรณาการข้อมูลนะครับเราก็เอาเทคโนโลยีเข้าไปในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตร
นะครับเราก็ไม่ได้ทำคนเดียวนะฮะเราก็ต้องไปอาศัยร่วมกับกรมกองต่างๆนะครับจากภาครัฐแล้วก็ความยากเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีอาจารย์ก็พูดถึงแล้วนะทุกรัฐบาลมาถึงก็จะบูรณาการนะครับเทคโนโลยีมันมีอยู่แล้วนะฮะสุดท้ายเราไปติดกับดักง่ายๆฮะกับดักคนนะครับแต่ว่าผมว่ารัฐบาลชุดนี้ก็ดีตรงที่ว่าทุกคนมองเป้าหมายเป็นหลักนะครับแล้วก็พยายามดูว่าทำยังไงให้มันบูรณาการกันได้จริงๆนะครับตัวหนึ่งที่เราบูรณาการง่ายๆหน่อยก็คือเน็กเทคกับราชบัณฑิตนะครับก็ทำยังไงให้จากไอ้พจนานุกรมที่ถ้าเกิดที่บ้านใครมีนะฮะผมยังเก็บไว้อยู่นะฮะเล่มหนาๆเนี่ยเราก็สามารถเปิดได้ง่ายด้วยโมบายนะครับแต่ผมคิดว่าตัวเล่มหนาๆก็ยังคลาสสิกอยู่นะฮะถัดมาที่เราทำเนี่ยฮะอันนี้เสริมอาจารย์มนูได้นะฮะเรื่อง transformation นะเรา transform ไอ้ตัวแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือนะไอ้กล้องของมันเนี่ยจากถ่ายรูปธรรมดาเซลฟี่กันเนี่ยให้มันเป็นดิจิตอลไมโครสโคปนะครับแล้วพอได้เป็นดิจิตอลไมโครสโคปเนี่ยผมว่ามันเป็นการโยนระเบิดเข้าไปนะครับแล้วทำให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นเลยฮะนั้นเด็กก็จะมีไมโครสโคปอยู่ที่บ้านนะครับแชร์ได้ทำแอปก็ได้นะครับเอาอันนี้ภาพนี้ไม่มีนะฮะเด็กบางคนเอาภาพเนี่ยไปขยายแล้วก็วาดรูปตามเป็นศิลปะนะครับมันจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของSTEM มันเป็น STEM บวก A คือ STEAM นะฮะคือบวก Art เข้าไปด้วยนะฮะแล้วอันนี้เป็นการ transform มือถือปกติให้เป็นดิจิตอลไมโครสโคปนะครับอันนี้เป็นอีกตัวนึงที่เราทำขึ้นมาในเรื่องของแปลงเสียงพูดนะครับให้เป็นข้อความตั้งชื่อว่าพาทีนะครับเป็นแพลตฟอร์มอันนึงนะครับที่ถ้าใครสนใจนะครับก็เอาไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้นะครับไอ้เมฆขาวๆที่ตั้งชื่อว่าเน็ตพายก็เป็นแพลตฟอร์มอันนึงนะครับที่จะทำให้สิ่งของมันคุยกันรู้เรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงฮะที่เราก็บูรณาการนะครับว่าไอ้พื้นดินเช่นไร่อาจารย์พันศักดิ์ที่จังหวัดเลยนะฮะความเหมาะสมของที่ดินเป็นยังไงนะฮะห่างจากโรงน้ำตาลเยอะไหมนะครับอาจารย์จะปลูกยางหรืออาจารย์จะเปลี่ยนไปปลูกอ้อยดีนะครับก็ใช้วัตถุโกลได้นะครับอาจารย์พูดถึงตัวเรื่องการศึกษานะฮะไทยมุกแล้วก็พัฒนาระบบมุกขึ้นมานะครับแล้วก็มีคลังข้อมูลที่เรียกว่า OER นะครับเป็นคลังข้อมูลเปิดแต่ว่าทุกคนที่เอามาแชร์ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกลิขสิทธิ์นะฮะไม่ใช่แบบของคนอื่นมาแล้วบอกว่าเป็นของผมนะครับอันนี้เป็นคลังข้อมูลเปิดที่เราเปิดแชร์นะครับก็เพื่อการศึกษาแล้วก็จะวิ่งอย่างที่อาจารย์พูดถึงนะ ICT ชุมชนจะวิ่งเข้าผ่านช่องทางการสื่อสารไปสู่ชุมชนนะครับเราทำให้พื้นที่นั้นเนี่ยเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมครับก็จบไว้แค่นี้ก่อนครับสำหรับชุดแรกครับเพราะฉะนั้นนะฮะพอฟังทางอาจารย์สรันเล่าแล้วสิ่งที่ผมมั่นใจเลยก็คือเราไม่ขาดแคลนเรื่องของเทคโนโลยีเราไม่ขาดแคลนเรื่องของบุคลากรที่มีคุณภาพแต่เราจะขาดแคลนอะไรทำไมสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นยังไปไม่ถึงทั่วทั้งประเทศทั้งที่จริงๆแล้วเรามีนักวิจัยเก่งๆมากผมต้องถามในส่วนนี้นะฮะกับคุณรัชเดชครับว่าแล้วในภาคเอกชนมีโอกาสได้นำไปใช้หรือเปล่าในกระบวนการของการจะพัฒนาต่อยอดที่จะให้เกิด value ทำได้ยังไงครับขอบคุณครับฟังหลายท่านก็รู้สึกตื่นเต้นนะฮะว่าเรามีกระบวนการเปลี่ยนแปลงคราวนี้ผมอยากจะลองมาชวนคุยในมุมของภาคเอกชนลงไปว่าเอกชนเนี่ยเขาคิดยังไงบ้างนะอย่างแรกเลยเมื่อกี้ที่คุณวิชัยถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะผมบอกงี้ครับคนประกอบธุรกิจเนี่ยโดยปกติเนี่ยไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ต้องการเชนนะครับแต่สถานการณ์เนี่ยมันทำให้เชนนะครับสถานการณ์อย่างแรกเลยนี่ก็คือว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับนะฮะที่ไปเกาหลีมาเนี่ยเขาบอกว่าไม่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้วมันปลาเร็วกินปลาช้าแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะนั้นไทม์เนี่ยเป็นสิ่งที่การเปลี่ยนแปลงของเรื่องของ IT เข้ามาดิจิตอลเข้ามาเนี่ยเรื่องเวลาเนี่ยเป็นเรื่องปัจจัยสำคัญมากนะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยคนที่ไม่ใช้ดิจิตอลไม่ใช้ IT เนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ทันเนี่ยอยู่ไม่รอดนะครับอันที่สองก็สำคัญไม่แพ้ทางก็คือคอสนะครับนะฮะรัฐบาลที่ผ่านมาทำให้ประเทศรู้เลยว่าคอสคืออะไรก็คือค่าแรงขึ้นเป็น300บาทนะครับทุกคนเข้าใจดีว่าคอสคืออะไรเลยคราวนี้ขึ้นทั่วประเทศ300บาทฉะนั้นคนเนี่ยแพงขึ้นนะแต่ที่สำคัญเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้คนถูกนะครับเราต้องการให้คนมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้นเนี่ยการเอา IT ไปใช้เนี่ยก็คือการ transform คนแหละให้มีประสิทธิภาพนะฮะอันที่3เนี่ยก็คือ efficiency นะครับผมคิดว่า IT เนี่ยมันเป็นตัววัดนะครับผมเวลาผมจะอธิบายหลายครั้งที่ผมจะลองเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับถ้าคุณจะลดน้ำหนักเนี่ยคุณจะทำอะไรเป็นอย่างแรกทำอะไรเป็นอย่างแรกครับคุณต้องชั่งน้ำหนักฮะ okay. คุณไม่ชั่งน้ำหนักคุณจะรู้ได้ไงคุณจะลดน้ำหนักเนี่ยดูจากหุ่นไม่ได้ใช่ไหมนะฮะผมชั่งเท่าไหร่ก็ไม่ลงกะทีฮะอินฟอร์เมชันเนี่ยมันเป็นตัววัดว่าคุณทำแล้วมันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้น นะครับคราวนี้ถ้าสมัยก่อนเนี่ยผมลองมามองอีกครับคนไทยเนี่ยไม่ค่อยชอบอินฟอร์เมชันนะครับผมไปหาลูกค้านะถามคุณว่าคุณเปิดเอกสารวันละกี่บินครับ9 ใน 10คนตอบว่าเปิดเยอะฮะเปิดเยอะผมไม่รู้มันเท่าไหร่ฮะคนไทยก็เร็วช้าเยอะน้อยนะครับคือ culture ของคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบตัวเลขเท่าไหร่เราเป็นสังคมอุดมด้วย feeling ฮะเราไม่ค่อยชอบ fact นะฮะนั่นไงงั้นเราจะใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจอันเนี้ยโยงกลับมาว่าถ้าเราจะเข้าสู่ยุคไอ้ digital economy นะฮะอย่างแรกที่จะต้องทำก็คือเราต้อง change ไอ้ digital culture ก่อนนะครับถ้า culture เรายังใช้ข้อมูลในระดับ feeling เนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้งั้นจะโจทย์ของเราตอนนี้โจทย์ใหญ่ของเราคือว่าเราจะไป DE นะฮะเราต้องเชนดีซีนะฮะแล้วก็ DM ก็คือ Digital Mindset นะครับงั้นถ้าเราไม่เชนเรื่องพวกนี้เราจะทำวิทยาศาสตร์ทำอะไรออกมาเยอะแยะเนี่ยแต่การใช้พวกนี้เราไม่ได้ใช้ในระดับที่เรียกว่ามันเป็น tool ที่เราต้องใช้อะมันเป็นไม่ใช่ key success factor แล้วแต่มันเป็น key survival factor ละนะฮะคุณไม่ใช้คุณอยู่รอดหรือเปล่ายกตัวอย่างคลาสสิกเคสก็คือเซเว่นกับโชห่วยนั่นแหละครับเซเว่นกับโชห่วยเนี่ยไม่ได้ตายด้วยการจัดการนะตายด้วยข้อมูลนะฮะเซเว่นมีบริษัทที่ทำระบบข้อมูลคน 6-700 คนวิเคราะห์ข้อมูลทุกวันนะครับนะฮะพรีเมียร์ลีกเลยนะครับทุกๆ3เดือนใครขายไม่ถึงเป้าก็เตะคุณออกนะหาสินค้าใหม่เข้ามานะมันวาง3ชิ้นกับวาง2ชิ้น2ชิ้นขายได้แล้วต้องวาง3ชิ้นเบืองเชลนะทุกอย่างคืออินฟอร์เมชันอนาลิติกนะครับถามว่าอาเจกที่เปิดร้านโชห่วยวิเคราะห์ได้ไหมครับบ่ไม่ได้ใช่ไหมฮะ SME ทุกวันนี้ทำงานเนี่ยนะฮะสมัยก่อนก็เสียหูนะฮะหังเช้งช่วยกันนะฮะเดี๋ยวนี้ได้ไหมครับมันไม่ได้แล้วนะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำไมนะฮะต้องกลับมาถามใหม่ว่าบางคนถามว่าควรจะไหมผมบอกมันต้องจะต้องแล้ววันนี้ที่ต้องใช้นะครับขอบคุณครับโอ้โหพอโยนมุมนี้มาอาจารย์ภาษาครับถ้าอย่างนั้นแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรายังเข้าไม่ถึงข้อมูลและเรายังไม่สามารถใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับคือข้อมูลที่บอกเมื่อกี้เนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามีข้อมูลก่อนใช่ไหมเดิมเนี่ยเวลาเราคุยกันเนี่ยเราก็พบว่าข้อมูลเยอะที่สุดที่เป็นพื้นฐานมันก็อยู่ภาครัฐเมื่อกี้พูดถึงเซเว่นเนี่ยเขาเก็บเองเขาทำเองเป็นต้นทุนของเองแต่ว่าในเชิงดีของเราเนี่ยเราคิดว่าต้องเริ่มต้นให้มันเกิดธุรกิจของข้อมูลก่อนคือต้องมีการวิเคราะห์แล้วเอาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดให้เร็วขึ้นซึ่งมันก็ต้องเริ่มจากข้อมูลที่มีก่อนใช่ไหมไม่รู้ว่าถ้าคุณบอกว่าคุณมีคุณต้องเอามาเปิดคือตอนนี้สิ่งที่เราต้องคิดถึงว่าเหตุผลที่เขาไม่ยอมเปิดมันก็อาจจะมีหลายเรื่องส่วนหนึ่งก็บอกว่าในกฎระเบียบอีกส่วนหนึ่งมันอาจจะมีของจริงหรือกลัวอะไรสารพัดเนี่ยนี่เราต้องคล้ายๆกับเปลี่ยน mindset บอกว่าไม่ต้องกลัวทุกคนจะต้องได้ประโยชน์ต้องคือผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่ามันต้องทำให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นวินวินให้ได้คนให้ข้อมูลก็ต้องได้ประโยชน์คนไปตอบประโยชน์ต้องเป็นเงี้ยมันความยากผมคิดว่ารสเดชเขาพูดถูกคือมันต้องเปลี่ยน mindset ของคนทุกภาคส่วนแต่คำถามคือมันเปลี่ยนทุกคนไม่ได้มันต้องไปเปลี่ยนใครก่อนที่ผมเองเนื่องจากตอนนี้เราบอกว่าเวลาเรามันไม่เยอะหรอกคำถามก็คือคุณต้องทำอะไรถ้าแต่เรื่องนี้ที่สำคัญสุดต้องทำอะไรก่อนแล้วต้องเป็นจุดทำสิ่งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเอาตรงนี้ให้ได้ครับแล้วในมุมเดียวกันฮะอาจารย์มนูครับถ้าหากว่าเราต้องการเปลี่ยนคนเปลี่ยน mindset อย่างรวดเร็วชนิดที่เรียกว่าคนอื่นเขาไม่รอเราอยู่แล้วเราจะต้องไปโฟกัสที่กลุ่มไหนและด้วยวิธีอะไรครับอาจารย์สิ่งที่เป็นปัญหาโดยเฉพาะที่คุณรัชเดชพูดนะสิ่งแรกก็คือจริงอยู่เรื่องของวัฒนธรรมเนาะ เดี๋ยวขอไอ้ตัวสไลด์ผมกลับมาได้ไหมที่ผมกำลังจะเรียนคืออย่างนี้ครับถ้าจะให้เราเนี่ย
รู้วิธีการเอา information มาใช้เป็นประโยชน์ครับวัฒนธรรมเป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือว่าเราไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือใช้ที่สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะว่า ถ้ากลับมาที่แผนยุทธศาสตร์ที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับ 1.6 เดือนที่อาจารย์พันศักดิ์พูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเป็น period ที่สำคัญที่สุดที่จะต้องพยายามที่จะเซตพื้นฐานเพื่อมาตอบโจทย์คุณรัชเดชเรื่องของการที่จะใช้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ถ้าสมมติว่าเราไม่เริ่มอันนี้ในแผนและเพียงแต่ว่าไปกราบไหว้ให้คนใช้ information เขาไม่เปลี่ยนเพราะถึงแม้จะเปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่มันก็ใช้ไม่ได้ใช่ครับเหตุผลอันนึงก็คือภาพนี้เป็นภาพว่าเรามองดูในระยะแผนที่อาจารย์พันศักดิ์พูดถึง20ปีว่าถ้าเราจะพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ขณะเดียวกันลดความเหลื่อมล้ำของสังคมนั้นในตัวเศรษฐกิจนั้นเนี่ยจะต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนอย่างน้อย4ช่วงช่วงแรกคือระยะที่1เป็นช่วงสำคัญที่มาตอบโจทย์แกนี้ก็คือว่าทำอย่างไรถึงจะให้ประเทศไทยนั้นธุรกิจทุกภาคส่วนหรือแม้กระทั่งรัฐบาลเองมีระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ที่ reflect ความเป็นจริงปัญหาคืออะไรครับที่เอาไม่ได้ปัญหาคือวันนี้ประเทศไทยนั้นระบบธุรกิจมันไม่มีสิ่งที่เรียกเป็นมาตรฐานของข้อมูลประเทศไทยวันนี้เราผลิตสินค้าออกมาเป็นล้านล้านชนิดปรากฏว่าประเทศไทยไม่มีระบบของรหัสสินค้าที่เป็นมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นคุณรัชเดชขายสินค้าใช้รหัสสินค้าอย่างหนึ่ง information ที่พ่วงกับ ID สินค้าตัวนี้มันก็ไม่สามารถเอามาพ่วงกับผมซึ่งเป็นสินค้าเดียวกันแต่ผมใช้รหัสอีกตัวหนึ่งตกลงเมื่อต่างคนต่างขายเราจะมาวางแผนว่าสินค้าประเทศไทยเรื่องของเสื้อหม้อห้อมเรื่องของสินค้าเป็นผ้าไหมมันขายดีขายไม่ดีจุดไหนเราไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้มันมองไม่เห็นเพราะว่าไม่มีตัวเชื่อมโยงของสินค้าที่คุณรัชเดชขายผมขายปัญหาคืออยู่ที่ว่าสิ่งแรกเราไม่มีมาตรฐานของรหัสสินค้าเมื่อวันซืนท่านรัฐมนตรีไปคิกออฟโครงการนี้ภายใต้ 1.6 ปีของอาจารย์พันศักดิ์นะครับอันนี้คือสิ่งที่ตอนนี้โครงการเริ่มเดินภายใต้ยุทธศาสตร์นี้เพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่คุณรัชเดชพูดเมื่อสักครู่นี้สิ่งแรกก็คือทำให้ประเทศไทยเริ่มต้นมีฐานข้อมูลกลางที่เป็นรหัสสินค้าที่ใช้กับสากลตอนนี้ประเทศไทยตัดสินใจเลือกใช้ระบบสากลของ GS1 ที่เลยเป็น GTIN 13-14 หลักอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นสิ่งที่สองท่านทราบไหมว่าในกรณีที่สัมมกรเนี่ยนะครับย้อนหลังไปกี่ปีเนี่ยยังบังคับให้ธุรกิจนั้นเนี่ยทำใบกำกับภาษีใบกำกับภาษีที่เป็นกระดาษมันไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหาของคุณรัชเดชได้ว่าข้อมูลที่จะใช้เพราะมันไม่สามารถเชื่อมโยง transaction ภาษีการค้าภาษีหวัดกับภาษีนำเข้ากับเรื่องของรายได้อื่นไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ผมไม่สามารถเชื่อมโยงว่าสิ่งที่ผมขายไปนั้นนี่นะครับไอ้ใบ invoice ที่ผมขายนั้นกับไอ้การที่ผมไปกู้เงินธนาคารนั้นนี่นะจริงๆเป็นเรื่องเดียวกันไม่ได้มีการแปลงปลอมขึ้นมาเพราะฉะนั้นระบบเราไม่มีตัวเลขที่น่าเชื่อถือในการใช้ให้พ่อค้าอยากจะใช้เพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อนะครับว่าการที่คนไทยทั้งระบบเนี่ยนะไม่พยายามใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารธุรกิจนั้นมันไม่โทเทอรี่เป็นปัญหาของวัฒนธรรมเป็นปัญหาที่ระบบสังคมเรานั้นไม่เคยคำนึงถึงข้อมูลที่มีคุณภาพเรายังไม่มีระบบในการที่ว่าคุณกับผมทำธุรกิจไปแล้วเนี่ยแล้วผมชำระเงินให้คุณข้อมูลทั้งหลายที่เกี่ยวโยงกันเนี่ยนะครับกับสิ่งที่ผมจะต้องชำระเงินผมจะต้องใช้บริการโลจิสติกผมจะต้องดูซิว่าไอ้ปริมาณของค่าบริการโลจิสติกที่บอกว่าค่าใช้จ่าย18%ไปทางด้านโลจิสติกแล้วผมต้องการลดส่วนไหนมันไม่มีข้อมูลให้ผมบริหารจัดการอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่มีมาตรฐานของ data message ในการทำออนไลน์ transaction อันนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นในแผนอันนี้ที่คณะร่างเขียนไว้ใน16เดือนจากนี้ไปประเทศไทยจะต้องเน้นให้ความสำคัญในการทำให้ระบบข้อมูลมาตรฐานเกิดขึ้นให้ได้มีไม่กี่เรื่องฮะ 1. invoice electronic message ต้องมาตรฐาน tax invoice มาตรฐาน e-payment มาตรฐานเรื่องของรหัสสินค้าต้องมาตรฐาน
การใช้บริการโลจิสติกต้องเป็นมาตรฐาน 5-6 เรื่องเท่านั้นเองครับขอเพียงแค่นี้เพราะฉะนั้นในสเตจที่1ความสำคัญเน้นอยู่ที่ตัวนี้ต้องทำให้เกิดขึ้นนะอาจารย์พันศักดิ์ต้องพยายามที่จะเมคชัวร์ว่าอันนี้ไม่หลุดถ้านี้หลุดเมื่อไหร่เนี่ยนะครับสิ่งที่เราฝันไว้เนี่ยคณะร่างฝันไว้เนี่ยฝันร้ายหมดเลยนะมันจะไม่เกิดและเราจะอย่าไปพูดถึงดิจิทัลอีโคโนมีมันไม่เกิดฝันก็จะผิด นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนทุกคนในภาคประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐจะต้องพยายามที่จะเข้าใจประเด็นนี้และต้องพยายามช่วยกันนะภายใน16เดือนจากนี้ไปเนี่ยต้องเร่งเมื่อวันต้นอาทิตย์นี้ที่ท่านรัฐมนตรีไปเปิดงานเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นละถือว่าเป็น kick off digital economy ในส่วนของ16เดือนแรกเนี่ยนะครับเป็นตัวสำคัญมากเลยแล้วก็ดูแล้วก็น่าสบายใจอย่างก็คือว่าทำให้เอกชนเนี่ยกระตือร้นพอสมควรที่จะเกิดขึ้นทีนี้หลังจากทำนี้เสร็จทำไมสำคัญครับเพราะตัวนี้มันพาสู่การเชื่อมโยงระบบซัพพลายเชนของธุรกิจโดยไม่คำนึงว่าคุณจะเป็นบริษัทขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางอะไรก็แล้วแต่ถ้าตัวนี้เข้ารูปแล้วเนี่ยซัพพลายเชนมันจะเริ่มเกิดขึ้นสิ่งที่คุณรัชเดชฝันไว้ว่าจะต้องคอนโทรลก็ต้นทุนกับเรื่องสปีดมันจะเกิดขึ้นคุณรัชเดชถ้าอันนี้ไม่ช่วยกันนะครับสปีดกับเรื่องคอสนั้น forget it กลับไปที่รูปเดิมแล้วเราไม่สามารถแข่งขันได้เพราะตัวนี้เป็น fundamental ที่เกิดขึ้นเมื่ออันนี้เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยต่อจาก16เดือนจะต้องพยายามที่จะร่วมกับภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรม ICT ให้ธุรกิจจะใหญ่จะเล็กจะต้องปรับกระบวนการทำงานใหม่ให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงที่2นั่นคือช่วงของ internal integration ครับแล้วจากนั้นไปค่อยไปเอาจริงกับภาครัฐที่บริการเรื่องของการให้ความสะดวกเกี่ยวกับธุรกิจทั้งหลายเรื่องของจุดอ่อนในหัวข้อของ ease of doing business in Thailand จะต้องปรับปรุงเพื่อที่จะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้การจดทะเบียนเอ่ยการบริการนำเข้าส่งออกเอ่ยทั้งหมดนะจะต้องอยู่ในรูปกระบวนการที่สนับสนุนให้เอกชนสามารถทำซัพพลายเชนได้อันนั้นจะเป็นช่วงที่3และสุดท้ายถ้าอันนี้ทำได้ตามที่ครบวงจรนะอันนั้นเนี่ยนะครับถึงจะพาไปสู่การที่ประเทศไทยเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของ global value chain และสิ่งที่อาจารย์ฟันศักดิ์ฝันไว้เมื่อสักครู่นี้ประเทศไทยจะต้องหลุดพ้นออกจาก middle income track ถึงจะได้เกิดขึ้นนะครับผมฟังอาจารย์มาดูแล้วผมเหมือนกับตอนนี้เรากำลังจะสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาตั้งแต่แรกเกิด 1.6 ปีแรกถูกต้องไหมครับแล้วเติบโตไปเป็นคนที่มีคุณภาพมีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะทำนี้ไม่ใช่แค่คณะกรรมการหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของคนไทยทั้งประเทศและเป็นวาระแห่งชาติซึ่งเป็นชาตินี้นะครับไม่ได้ชาติหน้าเราต้องทำตั้งแต่ชาตินี้แต่ทีนี้อาจจะมีคำถามบางคำถามฮะ16เดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องรีบทำให้เกิดให้ได้อาจจะมีคำถามอาจารย์สรณะว่าพออาจารย์มนูแนะนำมาแบบนี้ปุ๊บเครื่องไม้เครื่องมืองานวิจัยความพร้อมต่างๆเหล่านี้นั้นแล้วเขาจะหาได้จากหน่วยงานไหนอย่างไรครับคือผมว่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเยอะมากนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมจำได้สมัยเด็กๆเนี่ยผมใช้คอมพิวเตอร์8088นะเดี๋ยวนี้ไอ้ที่ดีกว่า8088หลายเท่าเนี่ยอยู่ในกระเป๋ากางเกงคือมือถือนะดีกว่าไม่รู้กี่เท่านะฮะเขียนโปรแกรมง่ายมากนะผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเครื่องไม้เครื่องมือที่ขั้นสูงหน่อยผมคิดว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ก็พร้อมอยู่แล้วที่จะสนับสนุนนะครับแต่ว่าในแง่ขับเคลื่อน DE เนี่ยระหว่างว่ามันไม่เป็น F นะฮะมันน่าจะใช้ไอ้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยขับเคลื่อนได้นะแต่ว่าตัวแปรสำคัญที่ทุกท่านพูดมาเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่คนนะคุณรัชเดชพูดถึงคนไทยไม่ค่อยชอบเรื่องคำนวณเมื่อกี้ผมนั่งคิดจริงผมว่ามันชอบเขาชอบนะทุกครึ่งเดือนฮะอ๋อมาแล้วนี่วันพรุ่งนี้31แล้วอาจารย์นะครับเตรียมคำนวณต่อแล้วเราจะมี data science สุดตามอนุสาวรีย์ชัยกับราชดำเนินครับนะฮะเพียงแต่ว่าผมก็เลยนั่งคิดว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่จะขับเคลื่อนได้เนี่ยคนเราไม่ต้องมีความฮึกเหิมนะเขาฮึกเหิมเพราะเขาคำนวณแล้วเขาหวังที่จะถูกเลข2เลข3บนล่างเลขเรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะหรือว่ามี incentive กลับขึ้นมาก็เลยมองว่าตรงเนี้ยผมคิดว่าจะบอกว่าคนไทยไม่ชอบก็คงอาจจะไม่ 100% นะครับแต่คิดว่าเป้าหมายมันคืออะไรนะครับDE แล้วเนี่ยมันจะมีอะไรดีขึ้นถามว่าทำยังไงผมว่าคิดว่าคนไทยเนี่ยชอบเห็นตัวอย่างนะครับเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยปลูกกล้วยแล้ว
บ้านนี้ปลูกกล้วยเราขายได้ดีนะฮะไอเราปลูกข้าวอาจจะต้องไปขยับปลูกกล้วยตามงั้นคนไทยเนี่ยชอบเรียนแบบผมก็เลยคิดว่าบางส่วนเนี่ยวิธีการที่จะกระตุ้นให้เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องผสมผสานครับแล้วก็ต้องมีตัวอย่างให้เขาเห็นเยอะๆนะครับว่าวิธีการเนี่ยมันได้ผลนะครับนั่นแหละฮะเอาละฮะมาถึงคุณรัชเดชครับเพราะฉะนั้นทั้ง3ท่านได้ปูทางแล้วให้เห็นให้พวกเราเห็นภาพแล้วในฝั่งของการปฏิบัติจริงๆในภาคเอกชนจริงๆอะไรบ้างที่ทำได้เลยครับก่อนอื่นนะฮะที่อาจารย์มนูพูดว่าอีก16เดือนเนี่ย4-5 เฟสที่อาจารย์พูดเนี่ยผมต้องเรียนเดี๋ยวเอาใจช่วยนะครับแต่ยากมากนะครับยากมากนะผมมีลูกค้านะครับนะติดบาร์โค้ดนะครับเพราะลูกค้าสั่งให้ติดไม่ได้ติดบาร์โค้ดเพราะจะมาช่วยบริหารโลจิสติกตัวเองนะสินค้าตัวที่1คนทุกคนคงเข้าใจเรื่องตัวบาร์โค้ดเอียนโค้ดนะครับก็885นี่ก็คือรหัสประเทศไทยแล้วเขาก็ให้รหัสข้างหลังคุณไปใส่เอาเองนะครับนี่พอสินค้าหมดล็อตที่1กลัวเปลืองครับก็เอาสินค้าล็อตที่2ก็ติดบาร์โค้ดดวงเดิมใส่เข้าไปไอ้คนใช้ยิงมาไอ้บาร์โค้ดดวงนี้นะฮะครั้งแรกสินค้า A ทําไมเป็นสินค้า B วะเขาบอกของผมหมดแล้วผมก็วนใช้ได้ครับนี่ไหมฮะนี่คือเอาเป็นว่าแค่ mindset ว่าติดเพื่ออะไรฮะติดเพื่อไม่ได้ผมอยากใช้หรอกมันสั่งให้เราติดเราก็ติดให้มันไปนะฮะโลจิสติกที่อาจารย์มนูพูดนะครับผมอยู่ใน area โลจิสติกนะฮะทุกวันนี้ถ้าเราเห็นระบบการโลจิสติกนะฮะต้องไปรับของต้นทางเอาเอกสารต้นทางไปส่งให้ปลายทางปลายทางเซ็นกลับมาเก็บเอกสารต้นทางส่งไปให้วางบินอีกทีนึงนะฮะบริษัทโลจิสติกแท้ๆแต่ระบบโลจิสติกด็อกิเมนต์นี่โบราณมากคอสมหาศาลนะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เปลี่ยนในช่วงข้ามคืนแต่มันต้องอาศัยกระบวนการการจัดการที่ continuous improvement นะแล้วมันต้องเชนให้ได้สักวันหนึ่งแต่ผมก็เรียนฝากทางอาจารย์ครับผมว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ให้เอกชนไดฟ์เองเนี่ยไม่ยากไม่ได้ครับเมื่อกี้ที่คุยกับอาจารย์มนูแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภาครัฐอย่างอีออกคือพวกนี้ภาครัฐต้องเป็นคนมานอมิเนตต้องให้เกิดครับถ้าเอกชนทำเองเนี่ยนะฮะมันก็เดินอยู่บนแพทเทิร์นแบบเดิมนะครับ e-payment จะเกิดวางบินรับเช็คทุกวันนี้ก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปวางบินรับเช็คเหมือนเดิมนะครับมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะอะไรครับมันไม่มีเชดเอเจนต์นะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์พันศักดิ์พูดนะครับรัฐต้องเป็นคนนอมิเนตเรื่องพวกนี้ถ้าไม่นอมิเนตนะฮะเชนยากนะฮะแล้วผมว่าอันนี้เป็นวาระที่ดีที่ประเทศเรากำลังอยู่ในเฟสปฏิรูปเนี่ยฮะถ้าเรื่องนี้ทำผมว่าช่วยได้เยอะมากนะฮะอีกเรื่องที่ผมอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็คือเมื่อกี้เราพูดถึง20ปีนะฮะผมมานั่งนึกอีก20ปีปีนี้ผม53อีก20ปี63 73นะครับเฟดไปแล้วผมอยู่ในยุคเบบี้บูมนะครับปลายเบบี้บูมต้น Gen X คุณวิชัยคงจะอยู่ใน Gen X นะฮะถ้ามามองบริบทเนี่ยก็คือคนเบบี้บูมเนี่ยไม่สนใจตัวเลขหรอกครับขยันทำงานหนักนะฮะทำงานหามรุ่งหามค่ำนะฮะเก็บข้อมูลทุกอย่างในสมองผมมีลูกค้าคนหนึ่งพ่อเป็นเจ้าของขายคอน sumer product โชว์หวยนะครับไปโชว์หวยหยีปัวสินค้า 20,000 รายการรู้ว่าบทว่าต้องสั่งอะไรสั่งที่ไหนสั่งราคาเท่าไหร่ไอ้ลูก2คนจบจุฬาคนจบธรรมศาสตร์คนไม่เข้ามาทำครับพ่อบอกว่ามันจบทำงานเอิร์นแอนด์ยังอะไรนะฮะ PWC นะฮะกลับมาเจอธุรกิจของพ่อหงายเก๋งทำไม่ได้ครับจำไม่ได้เหมือนพ่อนั้น Gen X ที่เข้ามาทำงาน Gen Y เนี่ยมัน live on information มันไม่ได้ live on ความขยันขันแข็งละนั้นโจทย์อันนึงไงที่ประเทศมันถ้าเรามองบริบทคือประเทศมันจะเปลี่ยนได้เนื่องจากไอ้เขายุคของคนเนี่ยมันจะเปลี่ยนละตอนนี้คนดูแลธุรกิจเนี่ยมันเริ่มมาเป็น Gen X ละไม่ใช่ baby boom ละอีก20ปี Gen X ก็จะเฟดไปแล้วนะจะเป็น Gen Y Gen ใหม่ที่เข้ามาละเรียกเป็นอะไรตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจแล้วนะถ้าแบรนด์ก็เจนยูแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่าเจนอะไรนะโอเคนะครับก็ผมมองว่าคนเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปบริบทฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าณวันนี้เราวิ่งตามนะฮะต้องมียุทธศาสตร์ให้มันวิ่งทันก่อนวิ่งนำนะฮะอย่าคิดว่าวันนี้วิ่งตามแล้วจะไปวิ่งนำเลยมันเป็นไปไม่ได้เอาไปวิ่งตามให้ทันก็ต้องก็คิดแค่ตรงนี้ก่อนวิ่งตามให้ทันทำยังไงถ้าเราไปคิดว่าเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวจะไปวิ่งนำเนี่ยผมว่ามันไกลเกินไปกับยุทธศาสตร์นี้แล้วปรากฏว่าประเทศเพื่อนบ้านเรานี่ก็ไม่ใช่วิ่งตามเราอยู่เดียวนะครับกำลังจะวิ่งแสงด้วยใช่ไหมครับ